ัสดีครับท่านผู้ติดตามชะโงกตัวออนไลน์ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วในช่วงชะโงกของเล่นนะครับช่วงนี้ก็มาแลกเปลี่ยนเรื่องวิทยุสื่อสารกันหน่อยเพราะเป็นหนึ่งในของเล่นของชาวพ่อบ้านชะโงกตัวเหมือนกันซึ่งผมก็เล่นเหมือนกันทั้งพวก AR เนาะแล้วก็พวกเครื่องแดงนะครับซึ่งเครื่องดำเนี่ยผมก็มีทั้งแบบแฮนดี้แล้วก็แบบโมบายแบบประจำที่หรือประจำรถนะครับแล้วก็เครื่องแดงก็มีเหมือนกันเล่นทั้งแบบแฮนดี้ที่แบบเป็นมือถือหรือเป็นแบบโมบายแบบประจำรถหรือประจำที่นะครับก็มาแนะนำเพื่อนๆสำหรับมือใหม่เนาะสำหรับมือเก่าก็ไม่เป็นไรก็แลกเปลี่ยนกันนะครับก็คือเราด้วยอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้นะครับเป็นอยู่ในความดูแลของกสทช.นะครับซึ่งเป็น อุปกรณ์สื่อสารประเภทควบคุมนะครับความผิดเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเทียบเท่าอาวุธปืนเลยทีเดียวซึ่งอย่างน้อยการแนะนำในการเลือกซื้อในการเล่นก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับหรือผู้ติดตามทุกท่านเนี่ยให้เข้าใจในการเลือกซื้อว่าเอ๊ะไอ้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราเล่นครั้งแรกเราควรจะเล่นแบบไหนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าท่านจะเล่นเครื่องแดงนะครับผมก็แนะนำนะครับให้ซื้อเครื่องที่ถูกกฎหมายนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องที่ถูกกฎหมายหนึ่งง่ายๆเลยก็ซื้อจากร้านค้าหรือห้างร้านที่น่าเชื่อถือนะครับมีหลายร้านเนาะเราไม่แนะนำดีกว่าว่าเป็นร้านไหนก็คือเป็นร้านที่น่าเชื่อถือนะครับแล้ว2คือร้านน่าเชื่อถือเนี่ยท่านก็คงใช้วิจารณญาณได้เองเนาะว่าจะเป็นร้านประเภทไหน2ก็คือท่านพลิกดูด้านหลังนะครับอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ผมจดทะเบียนไว้แล้วเนาะไม่เป็นไรก็คือด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีเลขสำหรับเครื่องแดงเนี่ยท่านไม่ต้องสอบผ่านความรู้ใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านเล่นได้หมดอายุ15ปีขึ้นต้นไปนะครับขออนุญาตใช้ได้หมดนะครับท่านไปซื้อเครื่องที่ร้านนะครับให้ร้านเขาสามารถขออนุญาตใช้เครื่องได้เลยนะครับสำหรับเครื่องแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นเสายางเนาะท่านต่อปุ๊บท่านก็ออกอากาศได้เลยนะครับเสียบแบตเตอรี่ท่านก็สามารถที่จะเอาไปออกอากาศได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแต่ต้องขออนุญาตใช้ก่อนนะขออนุญาตใช้หรือมีความหมายเดียวกันนะครับขออนุญาตใช้ก็คือ500กว่าบาท536บาทโดยประมาณนะครับท่านดูในคลิปเก่าๆผมท่านจะทราบว่าเอาเอกสารมาให้ท่านดูอยู่ว่าประมาณเท่าไหร่นะครับเอกสารอะไรต่างๆให้ร้านเขาจัดการให้เลยก็ได้ครับแล้วก็ส่งไปรษณีย์มาให้ท่านไม่มีปัญหาท่านมอบฉันท่าหรือมอบอำนาจให้เขาดำเนินการได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องแดงนะครับเครื่องแดงเครื่องกลุ่มนี้เครื่องไปแฮนดี้นะครับท่านก็เลือกเอาว่าท่านเหมาะสมที่จะใช้เครื่องไหนยี่ห้ออะไรนะครับนะครับเครื่องนี้ไอตัวนี้ Fujitel เนาะSP580 ซึ่งท่านจะเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ผมขอว่าควรจะเลือกใช้นะครับยี่ห้อที่มันเป็นมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น Icon Fujitel หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่ว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนเขาแต่ยี่ห้อเหมือนเขาเนี่ยมันไม่ได้นะครับซึ่งไอ้เครื่องพวกนั้นมันเป็นเครื่องก๊อปแล้วก็นำเข้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกดำเนินคดีไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันนะครับถ้าโดนเมื่อไหร่ก็หนักนะครับคือเล่นผมก็แนะนำไม่เล่นที่ถูกต้องเนาะซึ่งค่าธรรมเนียมค่าอะไรก็ไม่ได้แพงมากเนี่ยอย่างเครื่องเนี้ยก็ไม่กี่บาทนะครับ 2,000 ต้นๆนั่นเองเป็นเครื่องที่แบบแนะนำให้เล่นแล้ววัดค่อนข้างสูงนะครับถ้าวัดกันจริงๆแล้วก็7วัตต์ขึ้นนะครับเจ้าตัวนี้แล้วก็กดคีย์กระจายก็ไม่มีรุดนะครับก็แล้วแต่ท่านจะเลือกใช้หรือจะใช้มีเงินมีกำลังหน่อยท่านจะใช้ไอคอมอะไรก็แล้วแต่ผมแนะนำนะครับว่าให้ใช้ของแท้นะครับของแท้ที่นำต้องตามกฎหมายแล้วขออนุญาตใช้ได้นะครับพอท่านได้เครื่องมาสิ่งที่ท่านต้องระวังก็คือพวกซีเรียลนะครับของเครื่องเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเครื่องตัวไอ้พวกซีเรียลพวกซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยมันจะต้องไปขอจดทะเบียนขออนุญาตใช้นะเก็บไว้ให้ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มาแนะนำกันนะครับว่าเครื่องถูกกฎหมายมันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือประเภทเสายางเนาะคงจะทราบเนี่ยเสายางนะครับส่วนเสาสไลด์ก็จะเป็นแบบนี้นี่คือเสาสไลด์นะครับเครื่องดำเนี่ยถ้าท่านยังไม่สอบผ่านนะครับเป็นนักวิทยุสมัครเล่นนะครับท่านจะใช้ไม่ได้เนาะยกเว้นว่าท่านเป็นหน่วยงานราชการนะครับหรือหน่วยงานหรือผู้ที่ผ่านการอบรมนะครับมีใบประกาศนียบัตรพวกขึ้นสังเคราะห์ความถี่หรือกลุ่มกู้ภัยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่อนุญาตให้ใช้เฉพาะคลื่นที่เป็นเกี่ยวกับการกู้ภัยโดยเฉพาะนะครับท่านก็ไปหาความรู้เอา
หนึ่งในกลุ่มนั้นนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นสังเคราะห์คลื่นความถี่ก็คือเป็นหน่วยงานราชการนะครับโดยไม่ต้องสอบผ่านเป็นนักพนักงานวิทยุสมัครเล่นแต่ท่านต้องใช้คลื่นของท่านเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าจะไปมั่วซั่วก็ผิดเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะข้าราชการก็หนักนะก็ถ้าผิดมีความผิดก็มีความผิดเป็นความผิดอาญานะครับผมก็เลยแนะนำให้ใช้จะเล่นทั้งทีเล่นให้มันถูกต้องนะครับก็ดูมาเลือกซื้อท่านจะเลือกซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารประเภทไหนนะครับอะไรยังไงเนี่ยก็คือ1ก็คือเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือได้นะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาครบมีปัญหามีอะไรเคลมได้เพราะอุปกรณ์พวกนี้การออกอากาศนะครับการรับเข้ารับสัญญาณเนี่ยมันโอกาสในความผิดเพี้ยนโอกาสในการเสียหายพังมันเป็นไปได้เนาะถ้าซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้อะไรได้เนี่ยเวลาไปซ่อมไปแซมไปเคลมเงี้ยมันง่ายนะครับส่วนท่านจะเล่นแนวของท่านก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งราคาผมคิดว่ามันไม่ต่างกันมากแล้วเนาะเราก็ไม่เบียดเบียนเนาะจะมีบางกลุ่มที่ก็ขายสินค้าราคาถูกก็ขอให้ท่านเลือกเอาที่ท่านถูกใจแล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นคำแนะนำสำหรับผมก็คือแนะนำให้ใช้แบบของที่ถูกต้องอย่างเช่นรูปแบบอันเนี้ยนะครับมีเป็น 3-4 ยี่ห้อเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือยี่ห้อแฮมเทคเนาะพอออกไปปุ๊บมันเป็นทำเป็นไอคอนเป็นอะไรเราไม่ว่ากันก็แล้วแต่ขอให้ท่านเลือกซื้อนะครับตัวที่นำเข้าหรือตัวที่ถูกกฎหมายเพราะท่านจะไปขออนุญาตใช้ได้นะครับใช้ได้ซึ่งถ้าเป็นเครื่องดำเนี่ยท่านไม่ถ้าท่านไม่เคยสอบผ่านเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นนะครับและท่านก็ไม่ได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นโดยไม่ได้มีใบเขาเรียกคอนซายหรือสัญญาเลขขานท่านก็ไม่สามารถขออนุญาตใช้ได้หรือขออนุญาตตั้งสถานีได้นะครับถ้าท่านไม่ข้ามไม่สอบผ่านท่านก็มองไปทางเครื่องแดงเลยนะครับแต่ถ้าท่านจะใช้วิทยุสื่อสารเนาะเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปใช้วิทยุสมัครเล่นหรือเรียก AR เนาะได้หมดก็ใช้ประเภทนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเครื่องที่ถูกต้องก็ดูด้านหลังนะครับเนี่ยครับก็จะมีบอกนะครับบอกยี่ห้อบอกอะไรต่างๆจะมีบอกยี่ห้อนะครับไอ้พวกนี้ผมจดหมดแล้วครับไม่มีปัญหาจะมีบวกยี่ห้อนะครับกสทช.ยี่ห้ออะไรต่างๆการรับประกันนะครับซึ่งจะทำให้ท่านเนี่ยไปขออนุญาตใช้เครื่องได้นะครับก็คือแนะนำให้ใช้ถูกต้อง2 อุปกรณ์พวกนี้ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้มีอะแดปเตอร์เนาะที่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกแล้วอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปนะครับอีกไอ้ตัวนึงก็จะทำให้ท่านได้ประหยัดได้เหมือนกันถ้าท่านมีเครื่องชาร์จแบบนี้นะครับมันก็จะมีพวกนี้ถูกๆเนี่ยราคาไม่ถึง100หรือ100นิดๆเนี่ยก็สามารถที่จะเสียบตูดเจ้านี่นะครับแล้วก็ชาร์จที่รถได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าแบบนี้คือท่านจะชาร์จด้วยและออกอากาศด้วยไม่ได้นะท่านต้องชาร์จให้เต็มก่อนแล้วค่อยใช้นะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นแบบอะแดปเตอร์เนี่ยท่านสามารถเสียบจึ๊บแล้วมันจะมีจ่ายกระแสไฟเข้าเครื่องแล้วสามารถใช้ได้เลยนะครับมันจะต่างกันแต่ตัวนี้ครับจะต้องเอามาเสียบในรถแล้วก็ชาร์จก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับไมค์นอกจากที่ผมเคยเอาออกในคลิปก่อนนะครับก็จะมีไมค์นอกกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับที่เป็นแบบไมค์ออกยาวๆอย่างนี้นะครับก็สามารถเสียบแล้วออกอากาศได้เหมือนกันอันนี้เป็นไมค์แบบยาวๆนะเป็นไมค์แบบสั้นก็มีนะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆโทรศัพท์เลยนะครับก็แล้วแต่ที่ท่านเลือกใช้ไอ้แบบนี้ดีหน่อยก็คือจะไม่มีเสียงดังออกมานะครับจะไม่มีเสียงดังออกมาคนในรถด้วยกันจะไม่ได้ยินจะได้ยินท่านคนเดียวกลุ่มนี้นะครับเขาจะใช้นิยมใช้สำหรับพวกถ่ายทำรายการนะครับหรือถ่ายทำอะไรที่เขาไม่ต้องการให้เสียงออกมาเข้ามาสู่กล้องสู่อะไรเขาจะพูดกันเบาๆเนาะส่วนถ้าท่านเดินทางเป็นกลุ่มทัวร์กลุ่มใหญ่ในรถท่านควรจะใช้ไมค์นอกอีกแบบนึงที่เคยเอามา DIY เมื่อคลิปก่อนๆนะครับซึ่งนั้นก็คือจะมีเสียงออกมาด้วยเหมือนกับเราออกอากาศผ่านวิทยุแหละแต่ว่าเป็นไมค์นอกนะครับอันนั้นมันก็จะสามารถทำให้บุคคลที่อยู่ในรถเนี่ยได้ยินเสียงเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่มาแนะนำเพื่อนๆเนาะจะว่าแนะนำเลยก็คือมาแลกเปลี่ยนนะครับมาแลกเปลี่ยนว่าเราควรจะซื้อวิทยุสื่อสารยังไงเนาะอย่างแรกคือต้องถามความพร้อมก่อนเราต้องการใช้ประเภทไหนเนาะถ้าอย่างเริ่มเล่นผมแนะนำไม่ใช้พวกนี้ถูกๆ 2,000 ต้นๆเนี่ยครับและเป็นเครื่องที่นำเข้าไปถูกต้องตามกฎหมายสามารถขออนุญาตใช้ได้ด้วยแล้วถ้าขออนุญาตใช้ไม่เป็นนะ
ค่าให้ร้านเขาจัดการให้เลยนะครับเขาก็ไม่ได้คิดค่าอะไรมากมายคือร้านบริการฟรีด้วยแค่ท่านจ่ายเงินค่าธรรมเนียมไปแล้วก็มอบเอกสารให้เขาไปทำหนังสือมอบอำนาจไปจบนะครับสำหรับเครื่องใช้โดยเฉพาะเครื่องแดงนี่ง่ายมากแต่ถ้าเครื่องดำเนี่ยท่านก็ต้องเป็นมีสัญญาเรียกขานมีเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นนะครับก็คือมีสัญญาเรียกขานที่พร้อมออกอากาศท่านถึงจะขออนุญาตมีและใช้เจ้าเครื่องนี้ได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่มีท่านไม่ถ้าท่านมีไอ้นี่อยู่ในมือนี่ก็คือมีความผิดนะครับก็บอกก่อนยกเว้นว่าเป็นเครื่องของชาวบ้านนะถ้าเรามาพูดกันถ้าเป็นเครื่องของพี่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่เขาขออนุญาตมีหรือใช้อยู่แล้วท่านหยิบมาใช้หยิบมาขอดูมาเล่นอะไรได้อยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านกดคีย์ออกอากาศนะครับท่านต้องเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นเท่านั้นเพราะตัวนี้จะเป็นความถี่ค่อนข้างสูงและไปได้ไกลกว่าทุกคีย์ที่ท่านกดนะครับมีความหมายไอ้เครื่องพวกนี้นะครับสำหรับเครื่องดำก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสำหรับวิทยุสมัครเล่นประเภทเขาเรียกอะไรประเภท AR เนาะวิทยุสมัครเล่นอันนี้ต้องมีสัญญาเรียกขานแต่อันนี้ก็คือขึ้นความถี่ประชาชนนะครับ CB245 นะครับเครื่อง CB ทั้ง2ตัวนี้เป็นแฮนดี้เนาะคือสำหรับกลุ่มเริ่มเล่นเนี่ยก็จะใช้กลุ่มนี้เลยก็ได้แต่ท่านมีกำลังมีอะไรท่านจะใช้กลุ่ม iCom หรือ Alingo อะไรก็แล้วแต่นะครับเอาที่สะดวกเลยแต่แนะนำให้หาเครื่องที่นำเข้าถูกต้องตามกฎหมายเวลาขายก็ขายง่ายนะครับก็จะมีกลุ่มขายวิทยุสื่อสารกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับพร้อมขายพร้อมโอนยังไงท่านก็เช็คประวัติเช็คอะไรให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะครับแต่ถ้ากลุ่มคนซื้อขายที่เขามีสัญญาเรียกขานอยู่แล้วท่านรู้สัญญาเรียกขานเนี่ยหนีไม่ได้นะครับยังไงก็รู้ตัวแน่นอนถ้ามีสัญญาเรียกขานเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการของเล่นเป็นของแลกเปลี่ยนกันมากกว่านะครับอย่างอันเนี้ยผมก็ได้มาฟรีๆนะพอซื้ออีกตัวนึงเขาให้เอเซนี่มานะครับก็ขาย2ปีไปเพราะมันหนักเลือกเล่นแล้วสมัยนี้เพื่อสถานีควบคุมข่ายต่างๆต่างจังหวัดตามที่ต่างๆเขาจะเริ่มล็อกโทนกันละนะครับการล็อกโทนก็คือการกดรหัสเฉพาะนะครับคนที่ไม่รู้รหัสโทนก็ไม่สามารถที่จะกดเข้ามาควนเขาได้แต่ฟังได้อย่างเดียวเนาะนี่ก็เล่าสู่กันฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับเป็นการสื่อสารยุคใหม่แต่ไอ้กลุ่มนี้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับสำหรับเราชาวนักวิทยุสาวกเล่นที่มีหัวใจสาธารณะนะครับเมื่อไหร่สัญญาณไปถึงเราคือเพื่อนกันเนาะโดยเฉพาะวิทยุสมัครเล่นนะครับก็จะรู้กันดีในสโลแกนนี้นะครับโอเคมีประเด็นไหนที่จะฝากอีกก็ไม่มีเนาะก็คร่าวๆอย่างเงี้ยครับเลือกใช้วิทยุสื่อสารสมัครเล่นแล้วก็ในเบื้องต้นเนาะโอเคถ้าท่านจะสอบถามประเด็นอะไรก็ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับชมก็ออนไลน์นะครับการเลือกซื้อวิทยุสื่อสารวิทยุสมัครเล่นนะครับแล้วก็แนะนำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกต้องเนาะถูกต้องตามกฎหมายนะครับมันจะสะดวกส่วนท่านจะใช้แบบประเภทอื่นแบบไรเราก็ไม่ว่ากันเอาที่ท่านชอบที่ท่านถนัดนะครับขอบคุณที่ติดตามครับชมก็ออนไลน์อย่าลืมกดติดตาม